พาคุณผู้ชมและน้องเอ๋ยฮะข่าวต่อไปนี้เอาใจน้องเอ๋ยอย่างแน่นอนฮะก็เป็นของกินแน่นอนมันแน่นอนนะแต่ของกินที่ว่านี้ถ้าพี่อ่านข่าวนี้มันต้องใหญ่ฮะอะไรคะใหญ่ไม่พอแล้วต้องยาวด้วยทั้งใหญ่ทั้งยาวไม่ใช่ข้าวหลามนะฮะคือไส้อั่วฮะเป็นไส้อั่วสมุนไพรฮะที่ตอนนี้ขายดิบขายดีโดยเฉพาะตามโลกโซเชียลนะครับพาคุณผู้ชมมาไปที่บ้านเลขที่132หมู่9ตำบลแม่ปูคาครับอำเภอสันกำแพงจังหวัดเจียงใหม่เจ้าฮะนี่ขึ้นไปทางเหนือเลยเนี่ยเจ้าตอนนี้ฮะมีการผลิตไส้อั่วรสชาติต้นตำรับล้านนาครับครบเครื่องสมุนไพรเปิงอกเปิงใจขนาดเลยแปลว่าอะไรเปิงอกเปิงใจภูมิอกภูมิใจเหรอหรือว่าอะไรประมาณนี้ถูกอกถูกใจนะฮะเปิงอกเปิงใจประมาณแบบนี้นะฮะถึงแม้ว่าไม่มีหน้าร้านนะฮะแต่ว่ายอดขายในช่องทางออนไลน์หรือว่าโซเชียลเนี่ยขายดิบขายดีนะครับจนผลิตกันแทบไม่ทันฮะโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ครับมีการเพิ่มกำลังการผลิตนะครับจากสัปดาห์ละ1วันเป็นสัปดาห์ละ3วันให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าปกติสถานการณ์โควิดเนี่ยทุกคนได้รับผลกระทบนะจริงแต่เจ้านี้นะคนขายไส้อั่วนะขายดีออเดอร์แบบดีเป็นพิเศษเลยนะครับเราก็เลยไปสอบถามครับเจ้าของไส้อั่วครับก็คือคุณรัตนพลชัยวุฒิครับบอกว่าตัวเองเนี่ยเรียนจบสาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์คณะอุตสาหกรรมเกษตรม.เชียงใหม่นี่นะครับก่อนที่จะย้ายไปทำงานกับครอบครัวที่จังหวัดสุโขทัยก็ภรรยาด้วยนะครับตัวเองเนี่ยทั้งครอบครัวเนี่ยชอบทานไส้อั่วมากเวลาทางบ้านเนี่ยทำอาหารเหนือก็จะส่งมาให้ทานก็ไปทำงานอยู่สุโขทัยไงแต่อยากกินไส้อั่วให้คุณพ่อคุณแม่ส่งมาให้เนี่ยก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราน่าจะทำไส้อั่วขายดีหรือเปล่าก็เลยลองคิดกับทางบ้านดีว่าเอาแบบนี้ละกันเนี่ยเราใช้เวลาว่างเนี่ยมาลองทำไส้อั่วสูตรดั้งเดิมอ่ะที่เคยแบบทานมาตั้งแต่เด็กเนี่ยก็ลองขายลองทำดูนะครับก็จะเน้นสมุนไพรนะเน้นสุขภาพอะไรแบบนี้นะครับก็ลองผิดลองถูกก็จนทำไส้อั่วสมุนไพรขายนะครับหลังจากขายผ่านทางช่องทางออนไลน์หรือว่าโซเชียลไป1ปีก็มีการปรับสูตรเพิ่มอีก4สูตรด้วยกันนะครับมีให้เลือกนะฮะเผ็ดน้อยเผ็ดปานกลางนะฮะเผ็ดมากและแบบไร้ผงปรุงรสนะฮะอันนี้จะแบบจืดๆเลยนะนี่นะที่สำคัญนะฮะไส้อั่วของเขานี่นะจะไม่ใส่สารกันบูดใช้การย่างแบบลมควันย่าง30ถึง40นาทีนะครับโดยคนงานนะซึ่งเป็นชาวบ้านในพื้นที่ก็เป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยนะครับก็ปกติเนี่ยจะย่างสัปดาห์ละ1วัน200กิโลกรัมนะฮะช่วงที่ผ่านมาขายดีอย่างที่บอกไปไงเพิ่มเป็น3วันยังไงคะน้ำหนัก600กิโลกรัมนะก็วันนึง200กิโลกรัมนะฮะอันนี้ใครฮะลูกค้าหรือว่าอะไรฮะเดี๋ยวขอหยุดดูแป๊บนึงแหมไม่ได้เลยนะแหมนี่แหละฮะก็บอกว่ามีการเพิ่มออเดอร์นะฮะอาทิตย์นึงก็เพิ่มเป็น3วันนะครับก็จะย่างให้มันสุกประมาณ 90% นะครับนำไปตากในห้องแอร์ให้เย็นแล้วก็แห้งไร้น้ำมันจากนั้นก็บรรจุแบบใส่ถุงสูญญากาศไปแช่แข็งก่อนจะส่งสต็อกสินค้า2แห่งก็คือที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็กรุงเทพมหานครนะครับราคาขายฟังกันหน่อยฮะกิโลกรัมละ200บาทนะฮะแต่ถ้าแบบเล็กๆก็มีถ้าเป็น200กรัมเนี่ยอยู่ก็200กรัมก็80บาทนะครับเป็นไงฮะน้องเอ๋ยสั่งไหมสั่งไหมสั่งไหมสั่งเลยค่ะถ้าสนใจฮะไปเลยที่ Facebook ฮะกลิ่นม่วนกลิ่นลำนะฮะหรือว่าโทรศัพท์ไปสอบถามฮะ065955-5168นะฮะอย่างเอ๋ยต้องครึ่งกิโลกรัม2ถุงค่ะมันต้องจัดไปนะฮะโอ้เอาแบบไหนอะเผ็ดมากเผ็ดน้อยเผ็ดปานกลางเผ็ดมากกับแบบไร้ผงปรุงรสแล้วกันเคลียร์จะได้กินอย่างสบายใจได้ไหมคะได้ชมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมฮะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสำคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ